สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการหลวงพ่อตอบปัญหาค่ะรายการดีๆที่ไขปัญหาชีวิตด้วยธรรมะพบกับดิฉันสิปางบุญแต่งผู้ดำเนินรายการนะคะโดยทางรายการได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวมาเป็นผู้ไขปัญหาและวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเหมือนเช่นเคยค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคือท่านพลตรีสุรสิทธิ์ถาวรท่านเป็นฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุดและครอบครัวนะคะจะมาขอความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเรานะคะในการถามคำถามคำถามนั้นน่าสนใจค่ะและเป็นที่อยากรู้ของคนส่วนมากด้วยส่วนคำถามจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมได้เลยค่ะหลวงพ่อครับทหารตำรวจที่ซึ่งมีหน้าที่ป้องกันประเทศชาติบางครั้งปราบปรามโจรผู้ร้ายจนเสียชีวิตซึ่งเป็นการกระทำบาปด้วยความจำเป็นอยากกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าบาปกรรมที่เกิดขึ้นนี้น้อยกว่าการทำปฏิบัติทั่วไปหรือไม่ครับหลวงพ่อครับคุณโยมนะการที่บาปมากบาปน้อยเอาหลักง่ายๆแบบชาวบ้านกันก็แล้วกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ชัดเมื่อจิตขุ่นมัวไม่ผ่องใสทุกขติเป็นที่ไปนี่เป็นหลักเกณฑ์ที่พระองค์ตรัสเอาไว้ในขณะที่ตรงกันข้ามเมื่อจิตผ่องใสสุขติเป็นที่ไป พูดง่ายๆการจะไปนรกจะไปสวรรค์จะบาปมากบาปน้อยขึ้นอยู่กับความขุ่นมัวของจิตใจกับความผ่องใสของจิตใจนี่เองไม่ว่าการฆ่านั้นน่ะจะด้วยเหตุอะไรก็ตามเมื่อเวลาไปลงมือฆ่ากันไปประกอบเหตุกันจิตขุ่นมัวมากเท่าไรก็บาปมากเท่านั้นถ้าขุ่นมัวน้อยเท่าไรบาปก็น้อยเท่านั้นอันนี้เป็นกฎเกณฑ์กันก่อนจากกฎเกณฑ์ตรงนี้ก็เราก็มาดูกับเรากันความที่ต่อสู้ป้องกันตัวแล้วก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองกันแต่ว่าเมื่อถูกบุกรุกถูกรุกรานเข้ามาทหารเป็นรั้วของประเทศชาติยังไงก็ต้องสู้เพื่อประเทศชาติด้วยสู้เพื่อชีวิตของตัวเองด้วยแต่ในขณะที่สู้นั่นน่ะถ้าสู้ด้วยความเครียดแค้นสู้ด้วยความฮึกเหิมตรงนี้นี่แน่นอนใจขุ่นมัวหนักตรงนี้ไม่ค่อยจะดีแต่ว่าสู้เพราะจนใจจริงๆต้องสู้ปล่อยเอาไว้ไม่ได้เดี๋ยวบ้านเมืองอยู่ไม่ได้จะต้องเข็นต้องฆ่ากันไปก็ใครที่พอยั้งมือได้ก็ยั้งควรจะตายมากก็เลยตายน้อยไอ้ควรจะตายน้อยก็แค่บาดเจ็บอะไรทำนองนั้นล่ะก็ตรงนี้ก็คงจะขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจของทหารท่านนั้นตำรวจท่านนั้นแหละนะเป็นเรื่องของรายบุคคลอันนี้ก็เป็นกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองที่ต้องมาพิจารณาตามกันไปอีกก็คือพอทำไปแล้วเนี่ยรู้สึกยังไง
ถ้ารู้สึกแหมมันสะใจจริงๆอ้าวถ้าอย่างนี้ใจขุ่นหนักเลยนะเนี่ยคือนอกจากใจขุ่นแล้วยังดีใจก็อีกความขุ่นนั้นเข้าไปด้วยอันนี้แทบจะมืดสนิทกันตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เราก็บาปมากหน่อยนะเพราะดีใจกับบาปกรรมที่ตัวทำแต่ตรงกันข้ามเราก็ไม่อยากจะทำแต่ว่าถ้าไม่ทำไม่ฆ่ามันก็ฆ่าเราแล้วก็บ้านเมืองก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องฆ่ากันไปแล้วก็มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนอกจากไม่ได้ดีใจกับการฆ่านั่นแล้วยังคิดจะทำยังไงนี่สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดอีกมาหาทางช่วยกันแก้ไขมาหาทางช่วยกันป้องกันอย่าให้มันเกิดอีกเพราะแค่นี้ใจเราก็แย่แล้วเพราะยังไงก็มนุษย์ด้วยกันที่ร้ายที่สุดไอ้ที่เขาลุยเข้ามาน่ะมาลุยจะฆ่าทหารจะลุยเข้ามาฆ่าตำรวจนั่นน่ะบางทีพวกนั้นนะถูกหลอกมาด้วยถูกหลอกกันมากี่ทอดกี่ชั้นก็ไม่รู้ถูกจ้างถูกวานมาหรือบางทีก็ถูกมอมเมามาด้วยอาจจะมอมเมาด้วยยาเสพติดหรืออะไรก็ตามทีนึกเรื่องนี้แล้วแทนที่จะมาดีอกดีใจกับการเข็นฆ่ากันนึกเมตตาสงสารว่าเรานี่ไม่อยากทำนะแต่ว่ามันจนใจต้องทำแล้วก็มาคิดหาทางป้องกันกันต่อไปถ้าอย่างนี้ใจประเภทนี้บาปนะมีไหมมีแต่ไม่เท่าประเภทแรกยิ่งไปกว่านั้นฆ่ากันไปเรียบร้อยแล้วอะไรกันเรียบร้อยแล้วส่งโรงพยาบาลส่งวัดส่งเมนก็แล้วแต่นะเรียบร้อยแล้วนอกจากมาหามาตรการป้องกันแก้ไขกันในภายหน้าแล้วก็มีเรื่องฝากอีกแล้วทำบุญทำทานอุทิศส่วนกุศลอะไรกันได้ก็ทำไปเถอะกรวดน้ำให้ไปเลยเพราะที่ทำมาก็ไม่อยากจะทำหรอกนะเลยไปยิ่งกว่านั้นอีกถ้าจะให้ดีหลังจากทำบุญทำทานเรียบร้อยแล้วขอฝากไว้ก็แล้วกันเรื่องอะไรร้ายๆนะแล้วให้มันจบไปอย่าไปหมั่นนึกถึงมันมันมีหลักอยู่นะนึกถึงบาปนึกเมื่อไรบาปมันก็จะโตขึ้นใจก็ขุ่นมัวมากขึ้นนึกถึงบุญใจก็จะใสอยู่เท่าไหร่แล้วก็ใสขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นฝากเลยเมื่อเรื่องไม่ค่อยจะดีนั่นน่ะมันจบไปแล้ววางมาตรการแก้ไขจบเรียบร้อยแล้วอย่าไปนึกถึงมันอีกลบภาพนั้นทิ้งซะลบยังไงลบด้วยการไม่พยายามจะนึกถึงมันนั่นประการหนึ่งสองนึกภาพดีๆเข้ามาแทนนึกภาพดีๆเข้ามาแทนนึกยังไงก็นึกเรื่องบุญเรื่องกุศลที่เราทำนั่นแหละถ้าให้ดีนะมันทำสมาธิให้ทุกคืนนึกถึงองค์พระนึกถึงดวงแก้วใสๆให้เกิดขึ้นกลางกายกลางใจนึกไปเรื่อยๆเป็นการเปลี่ยนโปรแกรมใหม่ให้กับชีวิตของเราอย่างนี้บาปไม่มีสิทธิ์โตขึ้นมีแต่บุญจะโตวันโตคืนจะเจริญพรหลวงพ่อครับกรณีที่ผู้พิพากษาสั่งลงโทษผู้ต้องหาถึงขั้นตัดสินประหารชีวิตกรณีนี้ผู้พิพากษาท่านไม่ได้ลงมือเองท่านจะผิดศีลข้อ1ด้วยหรือเปล่าครับคุณโยมนะในเรื่องของการลงโทษคนตามกฎหมายนี่เป็นเรื่องของกฎหมายบ้านเมือง
และในเรื่องของกฎหมายเนี่ยต้องทำความเข้าใจอีกนิดหนึ่งด้วยกฎหมายยังมีกฎหมายแม่กฎหมายลูกกฎหมายลูกยังก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายแม่ถ้าลูกว่าผิดแต่แม่ว่าไม่ผิดก็เป็นว่าไม่ผิดก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายแม่คุณโยมแต่ว่ากฎหมายลูกกฎหมายแม่นั่นน่ะมันเป็นเรื่องที่มนุษย์ตั้งกันขึ้นมาส่วนว่าผิดศีลหรือไม่ผิดศีลน่ะไอ้นั่นมันกฎแห่งกรรมอย่ามาปนกันนะคุณโยมถ้าปนกันเมื่อไรพลาดเมื่อนั้นกฎหมายมนุษย์เป็นผู้กำหนดขึ้นมาตามวาระตามเทศะบางประเทศบางประเภทโดยกรณีตัดสินเรื่องเดียวกันอาจจะเหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของกฎแห่งกรรมแล้วไม่ว่าเรื่องการตัดสินหรือการฆ่านั้นๆน่ะจะเกิดตรงไหนในโลกก็ตามคุณโยมมันผิดทั้งนั้นแหละฮะเพราะว่ากฎแห่งกรรมน่ะมันเป็นกฎของจักรวาลมันไม่ใช่กฎของบ้านเมืองใดบ้านเมืองหนึ่งดวงอาทิตย์ที่ประเทศจีนประเทศไทยประเทศฝรั่งเห็นมันดวงเดียวกันดวงอาทิตย์ที่คนต่างศาสนาเห็นมันดวงเดียวกันเพราะฉะนั้นความรู้สึกนึกคิดหรือว่าความร้อนแรงมันก็ระดับเดียวกันไม่เปลี่ยนขณะนี้เมื่อเราพูดถึงกฎหมายบ้านเมืองแล้วดูเหมือนว่าผู้พิพากษาท่านไม่ผิดท่านไม่ผิดโดยกฎหมายเพราะกฎหมายอนุญาตท่านแต่ยังไงก็เข้าข่ายฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตามกฎแห่งกรรมกฎเกณฑ์ในเรื่องของฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในข้อที่หนึ่งว่าไง 1. สัตว์นั้นมีชีวิต 2. รู้ด้วยว่ามีชีวิต 3. มีจิตคิดจะฆ่า 4. ลงมือฆ่า 5. ได้ตายสมใจนึกเมื่อไรก็ตามทีเถอะได้มีการสั่งฆ่ากันขึ้นแล้วแล้วก็ได้ฆ่าเสร็จสรรพแล้วใครมีส่วนไหนใน5ขั้นตอนนี้ก็รับเอาไปชัดเจนดีนะแต่ว่ามันก็มีข้อคิดกันนะบางอย่างผ่อนหนักเป็นเบาอย่างที่เมื่อกี้กรณีอย่างที่บอกว่าเราก็ไม่ได้ผ่อนหนักเป็นเบาทำไงก็ไม่ได้ยินดีด้วยกับการที่ต้องฆ่านั้นๆและอันที่สองเจ้าคนที่ถูกสั่งฆ่ามันก็รู้ตัวนะว่ามันทำผิดจริงมันยอมรับด้วยมันทำผิดมันยอมรับว่ามันเลวแล้วก็มันก็ไม่ได้ผูกพยาบาทกับผู้ที่ผู้พิพากษาไอ้อย่างนี้ผิดก็ผิดแหละแต่พอเบาหน่อยแต่ว่ามันเองมันว่ามันไม่ผิดทั้งที่จริงมันผิดแล้วมันก็จองเวรด้วยถ้าอย่างนี้คงจะได้ตามล้างตามผลาญกันอีกหลายชาติอันนี้ชัดๆนะคุณโยมนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าในกรณีที่ไปตัดสินผิดคนเข้าคนไม่ผิดแต่หลักฐานเท็จที่ไปมัดเขาเลยทำให้ต้องตัดสินกลายเป็นคนผิดไปตรงนี้มันจะยิ่งหนักเข้าไปอีกก็ขอฝากเอาไว้เป็นข้อคิดตำรวจก็ตามทหารก็ตามท่านผู้พิพากษาก็ตามอย่าปนกันนะ
ระหว่างกฎหมายกับกฎแห่งกรรมถ้าเมื่อไรพูดถึงกฎแห่งกรรมผิดคือผิดแล้วนี่ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปส่วนว่ากฎหมายมันเป็นเรื่องของคนมาช่วยกันกำหนดกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องนี้ให้ดีแล้วอาตมาก็อยากจะแถมไว้ด้วยไม่ว่าตำรวจไม่ว่าทหารไม่ว่าท่านผู้พิพากษาท่านมารับภาระตรงนี้เนี่ยมันปลายเหตุปลายเหตุยังไงเขาทำกรรมกันมาเรียบร้อยเขาก่อเวรกันมาเรียบร้อยเขาทำผิดพลาดกันมาแล้วท่านผู้พิพากษาท่านนั่งอยู่ในบัลลังก์เขาฆ่ากันมาเรียบร้อยเขาทำเหตุกันมาแล้วแล้วมาสั่งให้ท่านไปสั่งฆ่าอีกทีตรงนี้นี่เอาล่ะกฎหมายจะว่ายังไงเนี่ยอาตมาไม่เกี่ยวแต่อยากจะพูดว่าขณะนี้เราทำกันที่ปลายเหตุถ้าต้นเหตุนั่นนะทั้งทหารทั้งตำรวจทั้งท่านผู้พิพากษามาช่วยกันคิดอย่างนี้ดีกว่าว่าทำยังไงจะเอาธรรมะจะเอาพระพุทธศาสนาเข้าไปอยู่ในจิตใจคนดูเผินๆว่าไม่ใช่หน้าที่ของท่านจริงๆหน้าที่ของคนไทยทั้งชาตินั่นแหละไปช่วยกันคิดช่วยกันวางมาตรการตัดไฟต้นลมตรงนั้นถ้ามาถึงคราวจะต้องฆ่าต้องฟันกันก็หนึ่งน้อยหน่อยสองบางทีอาจจะผ่อนหนักเป็นเบาได้เป็นไงล่ะแทนที่จะต้องฆ่าก็เอาแค่จำคุกตลอดชีวิตเธอเพราะอะไรเพราะว่าใครใครก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะฆ่าใครเพราะเราไม่ได้ให้ชีวิตเขาขึ้นมาเมื่อเราไม่ให้ชีวิตเขามาแล้วเราไปฆ่าเขากรณีไหนมันก็บาปทั้งนั้นแหละจองเวรกันไม่รู้จบยิ่งกว่านั้นฆ่าเจ้าคนผิดนี่ลงไปแล้วเจ้านำเบอร์หนึ่งเนี่ยตายไปแล้วเดี๋ยวเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ก็ตามมาทำไมมันตามมาก็ยังไม่ได้แก้ไขนิสัยสันดานของไอ้เจ้ารุ่นหลังให้ดีมันก็มีแต่การฆ่าไม่รู้จบอยู่นั่นแหละโยมมาช่วยกันนะหลวงพ่ออยากจะฝากอีกนิดหนึ่งนะคนที่บาปมากๆเลยอ่ะนะในเมื่อเกิดมีความจำเป็นต้องตัดสินประหารชีวิตขึ้นมาแล้วคือผู้ที่ออกกฎหมายเองไม่ว่าผู้ที่ออกกฎหมายชุดนั้นๆคนนั้นๆตายไปแล้วนานเท่าไหร่ก็ตามเมื่อมีการสั่งประหารตามกฎหมายที่เขาออกเอาไว้นี้แม้ตัวเองตกนรกอยู่แล้วบาปก็เพิ่มขึ้นตกนรกหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นนะใครจะออกกฎหมายเกี่ยวกับการฆ่ากันแล้วก็คิดให้เยอะประหารชีวิตคิดกันให้เยอะนะเพราะใครๆก็ไม่มีสิทธิ์ฆ่าใครเนื่องจากไม่มีใครเป็นผู้สร้างชีวิตให้ใครหลวงพ่อเจ้าคะการที่คนเรามีนิสัยเห็นแก่ตัวเกิดมาจากสาเหตุอะไรเจ้าคะแล้วถ้าเจอเพื่อนร่วมงานประเภทนี้ลูกควรจะวางตัวอย่างไรดีเจ้าคะคุณโยมพวกเห็นแก่ตัวนี่น่าเห็นใจมันมีอยู่สองสาเหตุใหญ่ๆด้วยกันสาเหตุแรกก่อนมันเป็นสันดานติดตัวข้ามชาติอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อมาแกล้งด่าแกล้งประจานกันนะคำว่าสันดานนี่พจนานุกรมพูดชัดสันดานคือนิสัยที่ติดตัวข้ามภพข้ามชาติมันติดข้ามชาติมาละเกิดขึ้นมามันก็เป็นเลยถ้าเจอประเภทนี้หนักหน่อยประเภทที่สองเกิดมาจากสิ่งแวดล้อมไม่ดีคือเกิดจากสาเหตุจากชาตินี้
ตั้งแต่การเลี้ยงดูสมัยเด็กๆอาจจะพ่อแม่ยากจนหรือพ่อแม่ไม่ยากจนหรอกแต่ว่าการดูแลไม่ดีก็เลยทำให้ลูกๆอาจต้องแย่งอาจจะต้องชิงอาจต้องทุบต้องตีกันสิ่งเหล่านี้นี่เองในที่สุดก็ค่อยๆเพาะขึ้นมาแล้วก็กลายมาเป็นนิสัยเห็นแก่ตัวเลยไปกว่านั้นอีกตรงนี้ไม่ใช่เพราะการเลี้ยงดูหรือสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างไม่ดีแต่ตัวเขาเองนั่นแหละไม่ดีเป็นไงล่ะบริหารงานบริหารเงินไม่เป็นผลสุดท้ายนี่พูดถึงผู้ใหญ่แล้วนะผลสุดท้ายเศรษฐกิจฝืดเคืองก็เลยมาเป็นต้นเหตุให้เป็นคนเห็นแก่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัวเข้ามาอีกตรงนี้มันต้องมองภาพกันชัดๆว่าที่คุณโยมน่ะไปเจอคนเห็นแก่ตัวนั้นน่ะตามดูหน่อยว่าตามมันเห็นแก่ตัวประเภทไหนไม่อย่างนั้นแก้ไม่ถูกเพราะว่าเราเคยเจอกันมาแล้วทั้งโลกเคยมีบันทึกกันทุกประเทศละเช่นเศรษฐีนะไม่ใช่ยากจนนะเศรษฐีแต่มันเห็นแก่ตัวเคยมีเรื่องปรากฏอีกเหมือนกันภรรยาเศรษฐีลูกเศรษฐีรวยแสนจะรวยแต่เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตไปขโมยของในร้านเขาปะโถเอ้ยอันนี้ไม่ใช่นิสัยแล้วไอ้นี่สันดานข้ามชาติเมื่อเรามองพอได้ภาพรวมๆแล้วว่าความเห็นแก่ตัวเกิดจาก1สันดานข้ามชาติมาเลยตรงนี้แทบว่าจะหมดทางแก้ครับแต่เอาละลองฝืนใจดูลองฝืนใจแก้ดูส่วนพวกที่2การเลี้ยงดูที่ไม่ดีสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เล็กไม่ดีพวกนี้ก็พอมีทางแก้น่ะส่วนพวกที่3บริหารงานบริหารเงินไม่เป็นนิสัยเห็นแก่ตัวประเภทนี้เพิ่งมาเกิดทีหลังตรงนี้นี่หนทางแก้พอมากสักหน่อยเอาละแต่ยังไงรวมๆก่อนทั้งหมดเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้เป็นหลักว่าพวกเห็นแก่ตัวนี่พระองค์ตรัสเอาไว้ว่าเป็นกิเลสประเภทอยู่ในตระกูลโลภะแต่ว่าแกโลภะหรือโลภหนักไปหน่อยมันก็เลยออกมาเป็นสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาทีนี้ในที่ทำงานที่คุณโยมต้องเจอคุณโยมเมื่อมันที่ทำงานเนี่ยนะจะบอกว่าเอ้ยงั้นจับแกย้ายไปมันก็ไม่ได้เราจะย้ายเองเอาตัวออกไปก็ไม่แน่จะมีตำแหน่งให้ไหมเราก็ย้ายไม่ได้มันต้องอยู่กันซะแล้วเมื่อต้องอยู่กับคนผ่านปู่ย่าตาทวดให้ข้อคิดไว้งี้ก่อนให้ข้อระวังก่อนว่าไงท่องบทคาถานี้ให้ดีอะไรทนนะลูกทนไปเถอะนี่ข้อแรกเลยแล้วข้อที่สองทำตัวเหมือนอย่างกับคนผิงไฟเพราะมันหนีไม่ได้แล้วนี่เป็นไงเหมือนคนผิงไฟหน้าหนาวมันหนาวไม่เข้าเตาก็ไม่เข้าใกล้เตาผิงมันก็หนาวแต่เข้าใกล้นักมันไม่ใช่ผิงนะมันย่างนะเดี๋ยวพองนะเดี๋ยวสุกนะก็ต้องมองกันตรงนี้ให้ดีคุณโยมหนีกันไม่พ้นก็วางเอาเว้นวรรคให้ดีแล้วก็ทนกันไปและในขณะที่ทนกันไปนี่เองตีกรอบในเรื่องวินัยให้ดีวินัยเป็นเส้นแบ่งพรมแดนกันละมีขอบมีเขตวินัย
จะวินัยในเรื่องเวลานี้วินัยในเรื่องการเงินวินัยในเรื่องอะไรก็ตามที่จะต้องทำงานร่วมกันแล้วก็ตีกรอบในเรื่องวินัยนั้นๆให้ดีเมื่อเราตีกรอบวินัยเอาไว้ดีก็นั่นแหละไม่ใกล้ไม่ไกลแค่เตาผิงไม่ใช่เตาไม่ใช่เตาย่างนะคุณโยมนะจากนั้นนะก็ดูก็แล้วกันค้นให้ได้สังเกตให้ได้ว่าที่มาของนิสัยของแกน่ะอยู่ในกลุ่มไหนที่ว่ามาแล้วแล้วก็แผ่เมตตาแล้วหาวิธีแก้กันเป็นเปราะไปเปราะแรกประเภทที่ใช้เงินไม่เป็นเดี๋ยวสอนวิธีบริหารงานบริหารเงินก็ลงตัวเพราะที่สองยากขึ้นมาหน่อยการเลี้ยงดูไม่ดีต้องใช้เวลาปรับสิ่งแวดล้อมแผ่เมตตาให้เยอะแล้วก็นึกว่าเลี้ยงลูกก็แล้วกันนะแก้ไขกันไปส่วนว่าเปราะที่สามถึงขนาดหนักๆ ก็คงจะต้องปล่อยให้หลวงพ่อท่านจัดการมั้งแล้วถ้าหลวงพ่อท่านเทศแล้วก็ยังเอาไม่อยู่คงให้โยมบาลเทศแทนก็แล้วกันนะมันคงได้อย่างนี้แหละคุณโยมเราต้องยอมรับก็ว่าคนที่จะแก้สิ่งเหล่านี้ได้เด็ดขาดต้องเป็นผู้ที่หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระเถระที่ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมจริงๆอย่างเรามันยากหน่อยโยมค่ะคำตอบของพระเดชพระคุณหลวงพ่อคงจะให้ความกระจ่างกับทุกท่านแล้วนะคะแต่ว่าท่านใดถ้าหากว่ายังมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำถามก็ส่งคำถามของท่านเข้ามาได้หรือมาร่วมตั้งคำถามในรายการได้ค่ะตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้นะคะและสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการหลวงพ่อตอบปัญหาได้ใหม่นะคะในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันสิปางบุญแต่งต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยสวัสดีค่ะ